สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับเรายังอยู่กับการปรับแต่งส่วนแสดงผลนะครับด้วย CSS 3นะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการปรับแต่งโดยใช้แท็กพื้นฐานของภาษา HTML 5นะครับว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างสำหรับเนื้อหาที่เราใส่ลงไปในเว็บไซต์นะครับซึ่งในการปรับแต่งนะครับเราสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่สีพื้นหรือรูปภาพพื้นหลังนะครับให้กับหน้าเว็บเพจการปรับตำแหน่งนะครับการแต่งสีตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรหรือแม้แต่ขนาดนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้และทำความเข้าใจพร้อมฝึกปฏิบัติตามกันนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าที่โปรแกรม NetBeans กันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่โปรแกรม NetBeans แล้วนะครับให้นักศึกษาลองใส่เนื้อหาลงในหน้าเว็บเพจดูนะครับซึ่งถ้าอาจารย์ลองในโปรแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อหาที่อาจารย์ใส่ก็มีตั้งแต่รูปภาพนะครับมีลิงก์เชื่อมโยงนะครับมีวิดีโอแล้วก็มีข้อความต่างๆนะครับที่อาจารย์สามารถจัดวางลงไปแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการปรับแต่งอะไรโดยการปรับแต่งนี้นะครับอาจารย์ใช้ลักษณะ CSS ที่เป็นการใช้งานแบบ External Link ก็คือสร้างไฟล์ CSS ขึ้นมาต่างหากนะครับแล้วเราค่อยลิงก์เชื่อมโยงเข้ามาใช้งานดังนั้นเราก็จะไปปรับแต่งที่ตัวไฟล์ CSS ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาแล้วนะครับต้องการใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังให้กับหน้าเว็บเพจนะครับเราจะใส่ที่แท็กของ body นะครับเป็น element หรือแท็กเราก็พิมพ์คำว่า body ลงไปนะครับจากนั้นต้องการใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังเราใช้คำสั่งว่า background image นะครับจากนั้นระบุ URL ของรูปภาพที่เราต้องการใส่เป็นพื้นหลังนะครับในที่นี้ตัวอย่างอาจารย์อยู่ในโฟลเดอร์ multimedia นะครับรูปภาพพื้นหลังอาจารย์ต้องการใส่เป็น graypath.png นะครับจากนั้นนักศึกษาลองเซฟและลองกลับไปรันโปรแกรมดูนะครับนักศึกษาก็เห็นว่าจากเมื่อกี้ที่มันไม่มีรูปภาพเป็นพื้นหลังนะครับพอเราใส่คำสั่ง CSS โดยใส่ background image รูปภาพที่อาจารย์ใส่ก็เป็นรูปของตารางนะครับก็จะมีรูปภาพตารางเป็นพื้นหลังขึ้นมาที่หน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ของนักศึกษาแล้วนะครับหรือถ้านักศึกษาไม่ต้องการใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังเราก็สามารถใส่สีพื้นเป็นพื้นหลังได้เช่นกันนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการใส่สีพื้นให้กับข้อความที่อยู่ภายใต้แท็ก div นะครับเราก็พิมพ์คำ div ลงไปจากนั้นนะครับต้องการใส่สีพื้นเราจะเลือกเป็น background colorอาจารย์ใส่สมมติอาจารย์ใส่เป็นสีชมพูนะครับเราก็เลือกเป็นพิงค์อย่างนั้นนักศึกษาลองเซฟนะครับและกลับไปรันโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับแท็ก div ที่เราใส่คำสั่ง css เข้าไปนะครับถูกเปลี่ยนให้เป็นสีพื้นเป็นสีชมพูแล้วนะครับแต่ถ้านักศึกษาต้องการนะครับใส่สีพื้นหลังแท็ก div เหมือนกันแต่ div บางที่ต้องการเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเราก็จะมาเพิ่มในส่วนของคำสั่ง css ที่เป็นการอ้างอิงแบบ class นะครับเพื่อระบุลงไปให้ชัดเจนว่า div class ไหนสีพื้นเป็นสีอะไรนะครับเราก็ระบุเป็น div โดยชื่อ class อาจารย์ตั้งเป็น class 1นะครับจากนั้นต้องการใส่สีพื้น background color อาจารย์ต้องการเป็นสีน้ำเงินนะครับ
แล้วเราก็เซฟเราก็จะมาเรียกใช้ attribute class ที่ div ตำแหน่งนี้นะครับก็คือ class 1นะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่า div ที่เราเรียกใช้ class ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีพื้นสีน้ำเงินขึ้นมานะครับต่อไปนะครับอาจารย์ต้องการกำหนดสีตัวอักษรเราก็ใช้คำสั่ง color สมมติเป็นสีแดงนะครับต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเราก็ใช้คำสั่ง font family สมมติเป็น sans serif นะครับต้องการเปลี่ยนขนาดเราก็ใช้เป็น font size อาจารย์ต้องการขนาด30พิกเซลนะครับต้องการปรับรูปแบบของตัวอักษรเราก็ใช้เป็นฟอนต์สไตล์นะครับอาจารย์ต้องการให้เป็นตัวเอียงแล้วก็เลือกเป็นอิตาลิกนะครับจากนั้นเซฟนะครับแล้วนักศึกษาลองกลับไปรันดูนักศึกษาก็จะเห็นว่าแท็ก div ที่เราใส่คำสั่ง css เข้าไปนะครับตรงที่เราเรียก class class 1ก็จะถูกเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีแดงตามคำสั่ง color นะครับถูกปรับขนาดตัวอักษรตามคำสั่ง font size นะครับถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตามคำสั่ง font style นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังสามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงผลนะครับของเนื้อหาที่เราใส่ลงในเว็บไซต์ของเราได้นะครับแม้ว่าจะเป็นชิดซ้ายกึ่งกลางหรือชิดขวานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์ต้องการให้ระบบนำทางหรือเมนูนะครับที่เราสร้างเป็นลิงก์เชื่อมโยงที่อยู่ภายใต้แท็ก nav ของเราอยู่ชิดด้านขวานะครับเราก็ไปเพิ่มคำสั่ง css เข้ามานะครับต้องการให้แท็ก nav ของเราอยู่ตำแหน่งด้านขวาแล้วก็ใส่คำสั่ง css ที่แท็ก nav เข้าไปจากนั้นต้องการปรับตำแหน่งนะครับเราใช้คำสั่งว่า text align นะครับต้องการให้ชิดขวาแล้วก็เลือกเป็น right นะครับแล้วก็ semicolon จากนั้นลอง save นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าแท็ก nav ของเรานะครับถูกเลื่อนมาอยู่ที่ตำแหน่งด้านขวาแล้วตามคำสั่ง text align ที่เราใส่เข้าไปนะครับหรือถ้าเราต้องการให้วิดีโอกับรูปภาพอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางนะครับเราก็สามารถจัดตำแหน่งได้เช่นกันนะครับโดยวิดีโอของเราอยู่ในแท็ก session นะครับอาจารย์ไม่ต้องการให้ทุกเซสชันอยู่กึ่งกลางนะครับดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้ทุกเซสชันอยู่กึ่งกลางเราก็ไม่ใช้การอ้างอิงแบบ element หรือ tag นะครับเราจะใช้อาศัยการสร้าง class หรือ id เข้าไปแทนนะครับดังนั้นอาจารย์จะสร้างเป็น class แล้วกันก็เป็น class 2นะครับต้องการปรับให้อยู่กึ่งกลางก็ใช้ text alignment นะครับอยู่ซึ่งการ center แล้วเราก็ save นะครับจากนั้นมากำหนดระบุว่าเราต้องการให้เซสชันไหนอยู่กึ่งกลางบ้างนะครับเราก็จะเรียกใช้คลาส2ที่เราสร้างขึ้นมานะครับคลาส2นะครับอันนี้คือคำสั่งที่เราสร้างขึ้นมาเอาไว้จัดกึ่งกลางนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรูปภาพนะครับเรียกใช้ attribute classclass 2เช่นกันจากนั้นลองรันโปรแกรมดูก็จะเห็นว่าวิดีโอที่เราปรับคำตั้งกึ่งกลางก็จะอยู่กึ่งกลางแล้วนะครับส่วนรูปภาพก็เช่นกันนะครับก็อยู่กึ่งกลางเช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักกับการใช้คำสั่ง CSS ในการปรับแต่งแท็กพื้นฐานต่างๆของภาษา
HTML 5 กันแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการใส่สีพื้นรูปภาพพื้นหลังการปรับแต่งขนาดสีรูปแบบตัวอักษรหรือแม้แต่การปรับแต่งตำแหน่งในการวางเนื้อหาลงไปนะครับเราก็สามารถทำได้ด้วยคำสั่ง CSS นะครับซึ่งในหัวข้อถัดไปนะครับเราก็จะเป็นการปรับแต่งการแสดงผลด้วยคำสั่ง CSS เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่จะเป็นการปรับแต่งรูปภาพและวิดีโอที่เราใส่ลงไปนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ